วัสดีค่ะพบกับรจนาครัวคนเดินป่าค่ะวันนี้รจนาจะมาตำส้มตำกินกลางวันนะคะหลังจากที่ไม่ได้ตำมานานมากไม่แน่ใจว่าจะตำรสชาติไม่อร่อยเหมือนเดิมไหมรจนาไม่ค่อยตำส้มตำนะคะเพราะว่าตำไม่ค่อยอร่อยอันนี้เป็นเสียงเมท่านชีนะคะมันจะดังเหมือนฝนตกเวลาแดดแรงๆหรือว่าตอนที่แดดหมดนะคะมันจะดังก็แป๊กก็แป๊กเหมือนฝนเลยค่ะนึกว่าเสียงฝนเลยเมื่อเช้ารจนาก็ทำแกงเลียงหรือว่าแกงป่านะคะใส่ผักเยอะๆอร่อยค่ะแล้วก็มาตอนกลางวันรจนาก็มาตำส้มตำนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ทำงานบ้านเพิ่งเสร็จนะคะก็มีแพ็คของแค่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ซักผ้าเก็บกวาดบ้านนะคะแล้วก็ไปดูพี่นายทำบ้านนะคะพี่นายทำระเบียงเรือนรจนาอยู่ค่ะเดี๋ยวรจนาจะพาไปชมหลังจากทานข้าวเสร็จนะคะมะละกอมันค่อนข้างจะหามแล้วค่ะน้ำตาลเพราะว่าคลุกอันนี้ตำแล้วมันกระเด็นค่ะรจนาต้องใส่น้ำตาลกันมันกระเด็นใส่มะละกอด้วยนิดนึงคือใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำปลาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับเหมียวอีกแล้วเหมียวส่งเสียงอีกแล้วเหมียวน้องคะปีเหมียววันนี้รจนาตำสวะนี่ใช่เหมียวตำสวะกุ้งมาครับทุกท่านกินส้มตำตำส้มด้วยกันเหมียวรจนาไม่ค่อยจำเรื่องตำค่ะเพราะว่าตำทีไรไม่อร่อยก็เลยไม่ตำเป็นขนมจีนมุนจ้ะโอ้เผ็ดแท้เผ็ดหรอพอดีรจนาใช้กล้องหน้าก็จะดูเหมือนผมกินข้าวมือขวาตามจริงอันนี้เป็นมือขวาครับเฮ้ยกินข้าวมือซ้ายเนาะตามจริงมือนี้เป็นมือขวาครับแล้วตอนรจนาปอกมีดสองคนอ่ะมันจะดูไม่ถนัดดูเก๊กอ่ะขวางตาเพราะว่ารจนาไม่ได้ถนัดขวาค่ะมีดสองคมเขาทำมาให้คนถนัดขวาเนาะแล้วเราถนัดซ้ายอ่ะเราก็จะปอกแบบบางคนปอกมะละกอไม่เป็นนะคะThank you.
พอหลังจากที่กินข้าวโอ้กินส้มตำเสร็จสักพักใหญ่แล้วล่ะค่ะก็พี่นายก็มาทำเรือนรจนาต่อตรงนี้เป็นส่วนของระเบียงนะคะที่เห็นเทคานแล้วก็ตั้งเสาไว้ตรงนี้นะคะเป็นระเบียงโล่งแล้วรจนาก็จะทำบันไดลงไปตรงท่าน้ำตรงนี้จะเป็นข้างล่างใต้ระเบียงนะคะเราปูนเทพื้นไว้เพื่อไม่ให้มันสกปรกข้างล่างหรือว่าให้มันหญ้าขึ้นค่ะมันก็จะดูสะอาดเรียบร้อยส่วนข้างล่างใต้ถุนก็น่าจะก่อบล็อกขึ้นสักประมาณ2ก้อนแล้วก็เทพื้นเหมือนกันค่ะมันจะได้สะอาดเสียวฟันหยะฟันหยะแค้วอ่ะสาวๆมากันแล้วค่ะสวัสดีค่ะอังเปาล่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วค่ะเดี๋ยวก็รับขอบฟ้าแล้ววัวร้องเรียกหาเจ้าของละประมาณว่าค่ำแล้วมันไรจะเอาเข้าคอกบรรยากาศตอนเย็นค่ะอยู่ที่โคกหนองนาก็จะสวยแบบนี้เดี๋ยวรจนาไปทำกับข้าวต่อก่อนค่ะไปหนูไม่เห็นปลาจ๋องเลยปลาจ๋องนั่นเลยที่นี่เมื่อวานก็เลยฝากพี่ย่าบอกมีเกลือไหมใส่ไอ้นั่นอ่ะออมเม็ดมะม่วงใช่ใส่กี่เม็ดดีใส่ไปก่อน3เม็ดก็ได้ให้มันตามไม่ให้กระเด็นเป็นตะแหลกไหมน่ะไม่มีเลยแม่เบิ้งเป็นตั้งแต่ไปสอบอ่ะสอบได้ไหมภาษาไทยข้อการได้คะแนนรวม54เหลือคะแนนข้อเขียนอีก30คะแนนจะได้ประมาณ70ไหมก็ได้อยู่70ก็ได้ข้อสอบยากไหมล่ะก็ก็เหมือนที่ครูสอนคิดว่าทำได้ใช่ไหมได้แต่ว่าหนูพลาดไป 2-3 ข้อมั้งภาษาไทยอ่ะแต่คณิตพลาดเยอะอยู่เพราะว่าหนูอ่ะคิดนานคิดข้อนี้นานคือความรู้สึกอ่ะมันทำได้แต่มันไม่แต่มันนานไงมันได้แต่มันนานไม่เห็นอะไรเลยมันก็ไม่ทันเวลาไงแล้วเนี่ยมันก็เลยพลาดไปหลายข้อข้อง่ายๆก็ไม่ได้ทำคร่าวๆแล้วก็อาจารย์ทีหลังถ้าอันไหนยังไม่มั่นใจข้ามไปเนี่ยจะค่อยกลับวนมาทำทีหลังเดี๋ยวมันก็พลาดข้อง่ายๆไงต้องกระดูกพรุนกันพอดีใส่นิดนึงให้มีรสชาติก็หลังจากต้มเสร็จนะคะรจนาก็จะเอามาย่างอีกครั้งหนึ่งให้มันกรอบๆเหลืองๆน่าทานเพราะว่าต้มก็แค่ใส่เกลือนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดทีนี้ก็จะเอามาขยำรสดีแล้วก็ย่างอีกรอบนึงค่ะThank you.
ปลาไม่ขีบไปสักทีไม่มีอะไรถ้ามันเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยมาจากไหนรักเขาคุณรักเราพอกินแล้วมันก็แตกนี่ปะมาครับทุกท่านแอมกินอะไรบ้างกินย่างไส้ค่ะแอมจัดการก่อนนะคะขับรถจะมาชิมชิมชิมได้กี่รอบแล้วย่างไส้กับกุ้งอันนี้ได้ชอบกินขับเขาไม่ได้ตอนเขาว่ะตาคือเขาเป็นการตาเองว่ะเขาไม่ให้ตาเลยนะเมื่อเราแม่งมีแต่เลือดอีกเมื่อเราไม่ได้ยังเบื่อเลยเบื่อเลยเนี่ยฟังเนี่ยกินคือกันกินเนี่ยสายตาขวางสนค่ะน่าตลกนั่นก็ดีบ่มันไม่วัฒนะโอ้คนไก่กินต่อแบบตักตัวใหญ่จมูกจะขวางแบบสนค่ะคือหนาวเหรอฮะคือหนาวค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องรัตนานะคะจนจบนะคะก็วันนี้รัตนากับพี่นายต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะเดินทางก็ขอให้แค้วคลาดปลอดภัยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ารัตนาจะอัปเดตเรือนรัตนาให้ดูอีกเป็นพักๆนะคะเรื่อยๆก็จะไปได้ทีละนิดทีละหน่อยนะคะค่อยเป็นค่อยไปอ๋อเมื่อเสาร์อาทิตย์รัตนาก็ถ่ายน้องเอิร์ธมาช่วยทำอยู่ที่ลงไว้ต้นคลิปนะคะแล้วก็คือได้ถ่ายแค่แป๊บเดียวค่ะมันไม่ได้คืบหน้ารัตนาก็เลยไม่ได้ถ่ายยาวอดีตถ่ายเข้ามาอยากเข้ามาค่ะก็วันนี้รัตนากับพี่นายต้องลาไปก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยมันเป็นยังไง